สวัสดีครับเพจ Wandering Book นะครับวันนี้ผมก็ชวนคนมาคุยกันเรื่องหนังสืออีกแล้วครับก็คืออาจารย์ตินภพสินสมบูรณ์ทองครับอยู่ที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยและอยากรู้ก็คือเรื่องของนิยายวายจากที่เป็นเมื่อก่อนมีไม่เยอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นทั้งเชลเลยทั้งชั้นหนังสือในร้านหนังสือเลยก็เลยจะมาคุยกับอาจารย์ครับว่านิยายวายนี่ที่มาของคำนี้มาจากไหนเหรอครับมันทำไมถึงเรียกนิยายวายจริงๆวายนะครับมันก็มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่ายาโอยครับ YAOI ยาโอยแต่จริงๆมันก็มีคำหนึ่งที่มันก็ใช้ตัววายสะกดเหมือนกันมันคือคำว่ายูริ YURIนะครับคนมาเข้าใจว่าวายหรือว่าไอ้ยาโอยยูริอะไรเงี้ยมันนำเสนอขนบวรรณกรรมในแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วก็บางคนก็จะบอกว่ายาโอยเนี่ยก็เป็นช่องวรรณกรรมหรือแนวหรือว่าประเภทของวรรณกรรมที่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานต่อเนื่องมาก็คือเริ่มต้นมาก็ใช้คำนี้ไปเลยโดยไม่ได้มีที่มาที่ไปเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็มีชื่ออื่นที่เคยปรากฏมาก่อนนะครับได้รับอิทธิพลมาจากแนวหรือว่าขนบวรรณกรรมที่เรียกว่าโชเนนไอนะครับมาสู่จูเน่มาสู่ยาโอยแล้วก็ไปสู่ BL หรือว่า Boys Love นะครับซึ่งหลายครั้งก็จะได้เจอ4คำนี้แล้วก็มักจะใช้แทนกันราวกับว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดในช่วงเวลาเดียวกันนะเนาะเดี๋ยวจะขอท้าความเล็กน้อยนะครับในการอธิบายไอ้4อันที่ว่านี้อย่างโชเนนไอเนี่ยก็ถือกำเนิดประมาณช่วงทศวรรษ1970แล้วก็ต้นทศวรรษ1980ก็จะเป็นวรรณกรรมในแนวที่พยายามจะนำเสนอชายรักชายที่ปรากฏในการ์ตูนผู้หญิงก็จะเป็นการ์ตูนตาหวานออนแอนบอบบางเนี่ยครับแต่ว่าลักษณะการนำเสนอเนี่ยจะไม่ได้เน้นความโรแมนซ์บางทีก็อาจจะเป็นแบบแอคชั่นหน่อยบางทีอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องซีเรียสหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นโรแมนซ์จนกระทั่งมาเป็นจูเน่นะครับจูเน่เนี่ยเป็นชื่อจริงๆมันเป็นชื่อนิตยสารromance ชายรักชายในญี่ปุ่นนะครับเกิดช่วงราวๆปี1978ถึงปี1992ขอโทษ1996โดยประมาณนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันเป็นชื่อนิตยสารที่มักจะเน้นขายวรรณกรรมที่เป็นแบบภาพประกอบด้วยเนาะขายความโรแมนต์ขายรักโรแมนติกอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งมันก้าวเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษ1980แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเป็นต้นมาจนปัจจุบันนะครับยาโอยเนี่ยมันก็โด่งดังมากขึ้นยาโอยเนี่ยมันเป็นลักษณะเดิมทีมันมาจากแฟนฟิกหรือว่าการที่แบบมือสมัครเล่นเอาการ์ตูนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาตีความใหม่มานำเสนอใหม่นะครับซึ่งไอ้คำว่าแบบนำเสนอใหม่อะไรมันก็คือโดจินชิเนาะก็คือเอาตัวละครที่มีอยู่แล้วมาตีความใหม่มาศึกษาใหม่นะครับแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นแบบว่าชายรักชายมากขึ้นซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอารมณ์แบบไปตีความว่าโกคูกับเบจิต้าเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับก็ถือว่าเป็นโดจินชิแบบลักษณะที่เป็นแฟนฟิกเป็นการทำให้แฟนฟิกนะกลายเป็นลักษณะแบบว่าชายรักชายมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ายาโอยแต่จริงๆไอ้คำว่ายูริที่มาควบคู่กันนะครับมันจะต่างจากยาโอยตรงที่ว่ายาโอยมันคือเอาตัวละครชาย2ตัวมาสัมพันธ์กันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นยูริเนี่ยจะเป็นตัวละครหญิงนะครับอ๋อเพราะด้วยเหตุผลเนี้ยมันเลยทำให้คนไทยจำนวนมากอ่ะเข้าใจผิดแล้วคิดว่ายาโอยอ๋อตัวละครชาย2ตัวก็เป็นวรรณกรรมเกย์น่ะสิยูริเป็นตัวละครหญิง2ตัวก็ต้องเป็นวรรณกรรมเลสเบี้ยนน่ะสิซึ่งจริงไม่ใช่นะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวภายหลังมันก็จะมี Boys Love อีกแต่ Boys Love นี่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากจะอธิบายว่ามันก็มีแบบสำนักพิมพ์เฉพาะเลยแหละที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็มักจะปรากฏในรูปแบบของมังอ่ะหรือว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับบางทีก็เป็นแบบบันเทิงคดีร้อยแก้วด้วยนะครับแล้วก็มัน translate ตัวเองไปสู่แบบสื่ออื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่วรรณกรรมแต่อย่างวันนี้ที่เราคุยกันก็คือวายเนาะยาโอยยูริเองครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วผมสงสัยคือคนมักจะคิดว่านิยายวายก็คือเรื่องของชายรักชายใช่ไหมครับแล้วคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะเพราะผมก็ไม่ใช่แฟนหนังสือพวกนี้แล้วยูริคือหญิงรักหญิงใช่ไหมแต่อาจารย์บอกว่าเวลาพูดถึงยาโอยไม่ได้แปลว่าไม่ใช่หนังสือเกย์เมื่อกี้อาจารย์พูดนี้แล้วยูริไม่ใช่เลสเบี้ยนแล้วมันคืออะไรอ่ะผมจะสับสนผมว่าคนฟังก็จะสับสนอ้าวแล้วมันคืออะไรชายรักชายโอเคยูริครับจะอธิบายแบบนี้ลักษณะ
เนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องเล่าที่ใช้ในวรรณกรรมสายวายนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องนำเสนอไอสิ่งที่เรียกว่าเกย์เคาเจอร์ในแบบเดียวกันกับที่วัฒนธรรมขอโทษวรรณกรรมเกย์มันจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cruising culture การนัดมีเพศสัมพันธ์หรือว่า gay movement ที่เป็นลักษณะแบบว่าเป็นองค์กรอะไรเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆมันก็จะไม่ปรากฏในวรรณกรรมสายนี้เลยรวมไปถึงไอ้เรื่องเขาเรียกอะไรการเผยตัวการเผยอัตลักษณ์หรือว่า coming out culture นะครับก็ไม่ได้ปรากฏเพราะว่าตัวละครในวรรณกรรมสายวายเนี่ยมันจะต่างจากมันจะนำเสนออัตลักษณ์ที่แตกต่างไปจากวรรณกรรมสายเกย์นะครับหรือว่าประเด็น HIV AIDS ประเด็น sexual health อะไรเงี้ยในแบบที่ปกติมักจะเจอบ่อยๆในวรรณกรรมเกย์เนี่ยก็จะไม่เจอในวรรณกรรมวายนะครับทีนี้จะบอกว่าวรรณกรรมวายวรรณกรรม boys love เนี่ยมันก็จะมีแบบไวยากรณ์ของมันอยู่นะซึ่งไวยากรณ์แบบเด็ดๆเลยหลักๆเลยนะครับที่ทำให้มันเนี่ยไม่เหมือนกันกับวรรณกรรมเกย์นั่นก็คือว่าวรรณกรรมเกย์เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการอธิบายตัวละครเอกที่นิยามตัวเองว่าเป็นโฮโมเซ็กชวลหรือว่าเป็นชายรักชายหรือว่าเป็นเกย์ตั้งแต่ต้นกล่าวคือไม่ได้แค่มีรสนิยมทางเพศเป็นคนที่แบบมีความปรารถนาทางเพศกับผู้ชายด้วยกันแต่อัตลักษณ์ที่แสดงออกยังเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมเช่นเป็นชายตุ่งติ่งเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างที่เขาเรียกกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นวายเนี่ยตัวละครเอกมักจะเริ่มต้นจากการเป็นผู้ชายเฮเทโรทั่วไปนะครับแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์เฮตเทอโรเซ็กชวลเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงจนทำให้ไอ้ความโฮโมเซ็กชวลเนี่ยมันปรากฏเด่นชัดขึ้นระหว่างตัวละครสองตัวประเด็นที่สองคือในแง่ของเป้าหมายแห่งความสัมพันธ์ถ้าเป็นวรรณกรรมเกย์เนี่ยคือด้วยความเป็นเกย์เนาะมันก็คือบุคคลที่ชอบผู้ชายดังนั้นไม่ว่าเป็นผู้ชายคนใดตัวละครเนี้ยก็มีแนวโน้มจะชอบได้หรือจะมีความสัมพันธ์ทางเพศได้หรือมีความปรารถนาทางเพศได้แต่ถ้าเป็นวรรณกรรมวายเนี่ยมันจะมีการเน้นเส้นเรื่องอธิบายตั้งแต่ต้นเลยว่าตัวละครสองตัวเนี้ยจะพัฒนาไอความปรารถนาทางเพศซึ่งกันและกันโดยที่มันจะไม่ได้มีอารมณ์หรือความรู้สึกแบบเดียวกันเนี้ยกับตัวละครอื่นใดเพราะฉะนั้นบรรดาสาววายที่นิยมวรรณกรรมวายหรือซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์บอยส์เลิฟหรือวรรณกรรมบอยส์เลิฟเนี่ยเขาจะมีคำพูดติดปากกันก็คือว่าตัวละครของเขาอะพระเอกกับนายเอกเนี่ยไม่ใช่เกย์แต่เป็นคน2คนที่รักกันอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะมันก็ควรจะเป็นเกย์หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็พยายามอธิบายตัวเองว่ามันไม่ใช่เกย์มันคือการที่คน2คนเท่านั้นต้องเป็น2คนนี้เท่านั้นแหละมันพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ความปรารถนาทางเพศซึ่งกันและกันขึ้นมาซึ่งเผอิญมันนั้นเป็นความสัมพันธ์ในแบบโฮโมเซ็กชวลเท่านั้นเองมันไม่ได้เหมือนกันกับความเป็นเกย์ที่ความปรารถนาทางเพศนั้นมันตอบสนองกับบุคคลใดก็ตามที่มีเพศสรีระเป็นชายอย่างนั้นนะครับอือฮึคือถ้าผมอันนี้ผมตีความเองนะอาจารย์แปลว่าตัวละครเอกในนิยายวายที่เป็นชายรักชายเขายังนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายเพียงแต่เขารักกันครับโดยส่วนมากมันจะเป็นเช่นนั้นอ๋อฮะแต่เขาก็สามารถเป็นไบได้ด้วยใช่ไหมหรือเปล่าไบเซ็กชวลได้ไหมจะบอกว่าในวรรณกรรมขนบนี้ไม่ต้องพูดถึงวรรณกรรมก็ได้พูดถึงเลยไปถึงซีรีส์ก็ได้นะครับในสายที่เป็นวายหรือว่าบอยส์เลิฟเนี่ยมันมักจะมีคำอธิบายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอดูตัวละครจริงๆแล้วตัวละครที่เป็นพระเอกหรือนายเอกก็ตามมักจะมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ยังมีความสัมพันธ์แบบเฮตเทโรเซ็กชวลกับแฟนที่เป็นผู้หญิงอยู่อย่างนี้แต่พอมาดีเวลลอปความสัมพันธ์แบบโฮโมกับตัวละครเอกด้วยกันเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์เฮตเทโรนั้นจะค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆกลายเป็นว่าความรักแบบโมโนแกมี่เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วล็อกไว้กับตัวละครอีกตัวเท่านั้นและจะเป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่งจบเรื่องก็หมายความว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไบได้ไหมเป็นหรือว่าฟลิปฟลอปเป็นเจนเดอร์ฟลูอิดิตี้ได้ไหมอะไรเงี้ยลักษณะวรรณกรรมหรือว่าซีรีส์วายหรือว่าบอยส์เลิฟมันจะปฏิเสธคำอธิบายพวกนั้นไปเลยโดยปริยายนะครับแล้วก็คำอธิบายที่มันเอามาประกอบก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่มันก็คือคนสองคนแค่ตกหลุมรักกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของไบเซ็กชวลเพราะไบเซ็กชวลมันแปลว่าบุคคลผู้นั้นมีแนวโน้มมีความเป็นไปได้เปิดโอกาสที่จะมีความปรารถนาทางเพศกับใครก็ได้ไม่ว่าจะมีอวัยวะเพศแบบใดหรือเพศสรีระแบบใดใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าบอยส์เลิฟกับยาโอยอ่ะมันไม่ได้สนใจเรื่องกายภาพแล้วไงมันสนใจที่อัตตาหรือว่าตัวตนของบุคคลตรงหน้าเท่านั้น
พราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นคนเดียวแล้วคนสุดท้ายในเส้นเรื่องนี้ที่ฉันจะมีความสัมพันธ์ด้วยจะมีความรักด้วยแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่พูดถึงและไม่แตะต้องความเป็นไบเซ็กชวลิตี้หรือว่าเจนเดอร์ฟลูอิดิตี้มันจะสนใจแค่กับบุคคลนี้เท่านั้นแล้วมันพยายามจะนำเสนอว่ามันก้าวข้ามเรื่องของbiological sex ไปเลยหรือว่าเพศสรีระไปเลยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นหมายความว่ามันก็มีความย้อนแย้งนิดนึงนะครับที่บอกว่ามันพยายามจะขายตัวเองว่ามันก้าวข้ามbiological sex ไปเนี่ยแต่องค์ประกอบหลักของวรรณกรรมวายและ boys love เนี่ยต้องมีฉากหรือซีนที่บรรยายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอยู่ดีกำลังจะถามก็เป็นความย้อนแย้งแบบนึงครับโอเคงั้นผมข้ามกันไปทีนี้อะไรครับอะไรมันทำให้นิยายวายมันเกิดขึ้นแบบโอ้โหบูมจนขนาดนี้แล้วผมเข้าใจว่าส่วนผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ได้ยินมาคือส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นคนผู้หญิงจะอ่านเยอะใช่ไหมนิยายวายครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับมันเป็นเพราะอะไรครับจริงๆหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะว่านิยายวายมันเพิ่งมาบูมไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กผมก็เห็นเพื่อนผู้หญิงจำนวนหนึ่งรอบตัวเนี่ยก็นิยมอ่านการ์ตูนแนวนี้กันอยู่แล้วหมายความว่าการ์ตูนตาหวานผู้ชายอ่อนแออะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งการ์ตูนที่แบบตัวละครชายมันมีความสัมพันธ์ทางเพศกันหรือว่ามีความปรารถนาทางเพศกันเนี้ยก็มีความนิยมเนืองๆมาโดยตลอดอยู่แล้วนะแต่ว่ามันกลายมาเป็นกระแสณปัจจุบันได้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์วายนะครับตามโทรทัศน์เนี่ยก็มีผลมากนะครับในการตอกย้ำให้วัฒนธรรมการอ่านหรือการชมmaterials ที่เป็นสื่อวายทั้งหลายนะมันโด่งดังมันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนเนี่ยไม่เคยอ่านวรรณกรรมหรอกแต่พอดูซีรีส์แล้วชอบก็เลยตามย้อนกลับไปอ่านวรรณกรรมในขณะที่ฐานวรรณกรรมเองก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแพลตฟอร์มการเขียนแพลตฟอร์มการแต่งวรรณกรรมที่เป็นลักษณะแฟนฟิกเนี่ยมันกว้างขวางขึ้นแต่เดิมเนี่ยแฟนฟิกมันมักจะปรากฏในเว็บไซต์เฉพาะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการเขียนแฟนฟิกมันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรม Twitter เองก็ตามวัฒนธรรม Twitter เองเนี่ยมีผลยังมากเลยครับต่อการเผยแพร่ความนิยมของซีรีส์วายแล้วก็วรรณกรรมวายกล่าวคือแม้ว่าTwitter เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จำกัดคำเขียนแบบสั้นมากๆเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอการเล่น Twitter ด้วยการแต่งแฟนฟิกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นข้อความต่อเนื่องยาวๆๆๆมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งการตั้งaccount ที่เป็นบอทขึ้นมาแล้วก็เป็นบอทลักษณะที่ว่าเป็นตัวละครสมมุตินะครับโดยเอาศิลปินเกาหลีนะครับที่ตัวเองชื่นชอบในวงที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยมาทำเป็นตัวละครวรรณกรรมรักกันชอบกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยในโลก Twitter น่ะมันก็มีผลอย่างมากนะครับต่อการตอกย้ำไอ้วัฒนธรรมแฟนฟิกให้มันแพร่หลายในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากถามว่าทำไมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันดูเน้นย้ำมันดูเด็ดโดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยผมก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลมีเดียที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเข้าถึงคนได้กว้างขึ้นและเร็วขึ้นอย่าง Twitter เป็นต้นครับอย่างเงี้ยครับที่มันจะส่งผลยังมากพอคืออาจารย์พูดเรื่องโซเชียลเนี่ยผมพอเก็ทแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นเพราะซีรีส์ใช่มั้ยแล้วมันก็ดังแล้วก็คนก็ไปตามมาแต่ผมไม่รู้นะเท่าที่ผมเห็นก็คือว่ามันเหมือนนิยายวายมันบูมขึ้นก่อนจากนั้นซีรีส์ตามมาไม่ใช่เหรอแต่เมื่อกี้อาจารย์เหมือนพูดในเชิงกลับกันผมเข้าใจผิดเอาอย่างนี้ฐานแฟนคลับที่เป็นผู้นิยมวรรณกรรมวายเนี่ยมันก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้วพวกนั้นก็จะเริ่มต้นจากวรรณกรรมไปสู่ซีรีส์เนาะแต่มันจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากวรรณกรรมเริ่มต้นจากซีรีส์แล้วก็ไปตามอ่านวรรณกรรมจนกระทั่งปวารณาตนเนี่ยเป็นนักอ่านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานการเป็นนักอ่านออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันมาจาก2ทางทั้งคู่เลยทางนึงก็คือเป็นนักอ่านอยู่แล้วกับอีกทางนึงคือฉันเริ่มต้นจากการดูซีรีส์แล้วค่อยไปเป็นนักอ่านในภายหลังนะครับซึ่งในบรรดาไอ้นักอ่านที่ว่าเนี่ยจำนวนนึงคือนักแต่งเองด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้ Twitter เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาสร้างแบบฐานนักอ่านให้กว้างขวางมากขึ้นแล้วนะอีกคุณอุปการอีกข้อนึงที่ Twitter มาเปลี่ยนโฉมไอ้ซีรีส์วายนิยายวายเนี่ยนั่นก็คือ
Twitter เนี่ยมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างการเป็นผู้อ่านกับผู้เขียนน่ะมันยิ่งพร่าเลือนมากไปกว่าเดิมคือแต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์เฉพาะนะครับนี่ที่บอกว่าคนจะไปแห่แหนไปอ่านไปแต่งกันนั่นก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เส้นแบ่งระหว่างการเป็นผู้อ่านกับผู้เขียนเนี่ยมันยังพอเห็นได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่พอมันเป็น Twitter แล้วเนี่ยการเป็นผู้อ่านกันรู้เขียนมันพร่าเลือนซะจนแบบจำแนกได้ยากเลยว่าใครคือผู้อ่านกันแน่ใครคือผู้เขียนกันแน่เพราะทุกคนจะสามารถแต่งเติมจินตนาการไปได้เรื่อยๆครับอาจารย์ถามนิดนึงแล้วนิยายวายที่แต่งโดยคนไทยเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะอะไรไหมแล้วคนแต่งส่วนใหญ่นี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับมีสองคำถามส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทั้งคนแต่งคนอ่านนะเนาะก็ส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่กับนักอ่านและนักแต่งที่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันก็มีคนจำนวนหนึ่งนะวิเคราะห์ว่าทำไมผู้หญิงถึงนิยมความสัมพันธ์แบบวายทั้งที่เป็นยูริและยาโอยจำนวนหนึ่งก็บอกว่าผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะต่อสู้กับโลกจริงที่เป็นโลกออฟไลน์ในสังคมที่มันยังคงมีลักษณะเป็นปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่อยู่นะครับผู้หญิงจำนวนหนึ่งเนี่ยถูกบรรทัดฐานทางเพศภาวะเนี่ยกระทำในชีวิตประจำวันอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นการอ่านวรรณกรรมแนวนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกอะไรสร้างแฟนตาซีขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำมาตลอดทั้งวี่วันนะครับ อย่างน้อยก็คือเพื่อบอกตัวเองว่าเอ้ยมันยังมีความเป็นชายอีกแบบนึงในอุดมคติที่เราสามารถเข้าใจได้เราสามารถยอมรับได้มันยังมีความสัมพันธ์อีกแบบนึงที่ฉันไม่จำเป็นจะต้องถูกกำหนดหรือบังคับจากกรอบของสังคมแล้วฉันรู้สึกว่าเอนจอยกับสิ่งนั้นในโลกออนไลน์ได้อย่างเงี้ยครับเป็นต้นแต่ทีนี้ย้อนกลับมาที่คำถามแรกที่บอกว่าพอคนแต่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยมันมีลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะอะไรหรือเปล่าเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่ใช่นักวรรณกรรมก็เลยจำเป็นคนจำก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากพอในการจะบ่งชี้หรือว่าเน้นย้ำไอ้สิ่งที่เรียกว่าลักษณะเด่นของวรรณกรรมในแต่ละวัฒนธรรมอะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะสังเกตเราไม่รู้ด้วยว่ามันเชื่อมโยงกับความเป็นไทยมากน้อยเพียงใดนะครับแต่รู้สึกว่าเห็นมาหลายเรื่องแล้วทั้งซีรีส์และวรรณกรรมเนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงวรรณกรรมวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมชายเนี่ยดูเหมือนว่าหลายเรื่องอะคู่แต่งจะสามารถเอาไอ้วัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมไทยมาโรแมนติไซซ์ได้เช่นการเอาวัฒนธรรมการรับน้องแบบโซตัสนะครับมาทำให้เป็นเรื่องแบบโรแมนติกระหว่างผู้ชาย2คนอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งอะไรอ่ะการเอาความแข็งกร้าวในแบบผู้ชายบอกว่าต่างกันสุดขั้วเลยไม่ได้มีความซอฟต์อ่อนแออ่อนไหวแอนโดรเจนัสตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นอาชีพแบบว่าเป็นวิศวกรเป็นคนขับรถเป็นอะไรแบบที่มันแบบ very masculine เนี่ยเอามาทำให้มันโรแมนติไซซ์ได้ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมอื่นมีไหมแต่สำหรับผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวอย่างแรกเมื่อครู่ก็คือการสามารถเอาวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยมาทำให้เป็นเรื่องโรแมนติกได้นะผมว่าอันนี้น่าทึ่งที่สุดแล้วครับอ๋อฮะคือผมเคยเจอแบบว่าเขียนเอาไก่ทองกับชลาวันเป็นคู่รักกันเป็นอันนี้เห็นหน้าปกนะแล้วอันนี้ผมถามมันคำถามแทรกนิดนึงแล้วอาจารย์พอรู้ไหมว่าทำไมชื่อวรรณกรรมวายเอาของไทยเนี่ยมันจะต้องตั้งชื่ออะไรที่แบบว่าที่ผมไม่เห็นแล้วผมยิ้มคือขอโทษนะบางทีมันก็ตลกบางทีเช่นอะไรนะชายใดเล่าจะแซ่บเท่าแฟนเก่าแม่อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วผมมาหาแล้วแบบผมขำมันอันนี้อาจารย์ทราบไหมว่าทำไมชื่อต้องตั้งอะไรกันแบบนี้หรือไม่ไม่ได้อยู่ในข้อที่อาจารย์ศึกษาจะบอกว่าผมค่อนข้างเข้าใจว่าทำไมชื่อมันจะต้องแบบหรือว่าพล็อตเรื่องอ่ะบางทีมันแบบโคตรหลุดโลกเลยอ่ะแบบบางทีก็อะไรนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอย่างตัวอย่างเมื่อครู่ใช่ไหมไอ้แฟนเก่าแม่กับลูกชายใช่ไหมหรือว่ากับอะไรอ่ะตัวละครที่เป็นหมอคนไข้หรือว่าไก่ทองกับชาละวันอะไรเงี้ยผมว่าผมพอจะอธิบายได้บ้างนั่นก็คือว่าผมรู้สึกว่าไอ้ความที่ gender normativity ในสังคมไทยมันกระทำกับผู้หญิงเหล่านี้ในทุกเมื่อเช้าวันนะมันพาพวกเธอไปสู่โลกจินตนาการที่มันไร้ขอบเขตมากๆอ่ะแล้วยิ่งความสัมพันธ์นั้นมันผิดขนบของสังคมไทยได้มากเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งตอบโจทย์ไอ้อุดมคติของนักอ่านเหล่านั้นนะครับว่าเนี่ยแหละมันคือพื้นที่แห่งการหลบซ่อนตัวเองจากไอ้ความจริงอัน
อันแสนแบบว่าไม่น่าประสงค์เลยไม่พึงประสงค์เลยหรือว่าความจริงอันแสนโหดร้ายในชีวิตประจำวันอะไรครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในแง่ของการเป็นวรรณกรรมที่มันโคตรจะนอกขนบเนี่ยวรรณกรรมวายของไทยนะผมรู้สึกว่าอีกอย่างนึงที่มันทำให้มันน่าจะแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นนอกเหนือจากเรื่องอันวนานิยมเมื่อครู่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละมันคือมีความเควียอยู่ในตัวสูงมากเควียในที่นี้คือมันไกลจากขนบหรือกรอบบรรทัดฐานเสียจนแบบว่าเกินเราจะคาดคิดได้อะเกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้อะนะครับแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับวรรณกรรมไทยซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ความนอกขนบในลักษณะเนี้ยไอ้ความหยิบเอาสิ่งที่เรียกว่ากามวิตรฐานมาทำให้มันโรแมนติไซซ์ได้เนี่ยผมว่าอันนี้แหละเป็นลักษณะเด่นของวรรณกรรมวายของไทยซึ่งพยายามจะขายตัวเองว่ามันไร้ขอบเขตในการสื่อสารในการนำเสนอหรือว่าในการเล่าเรื่องครับแล้วผมใช้คำนี้นะแล้วคนที่มีเพศสรีระเป็นชายที่เขาอ่านนิยายวายเข้าใจว่ามีแล้วคนเหล่านี้คือใครครับเขาเนี่ยมันถามมาอาจารย์จะไม่รู้นะคือเขานิยามตัวเองว่าเป็นเพศอะไรหรือเขาอ่านมันเพราะอะไรเขาเป็นเกย์หรือเขาเป็นอะไรยังไงอาจารย์รู้ไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะครับคนที่มีเพศสรีระเป็นชายแล้วก็อ่านวรรณกรรมสายนี้เนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าในแง่หนึ่งการอ่านวรรณกรรมสายนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลมากเสียทีเดียวต่อการที่จะอธิบายว่าบุคคลที่เป็นชายตามเพศสรีระผู้นั้นเนี่ยจะเป็นเกย์หรือไม่ที่มาอ่านวรรณกรรมแบบนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการยืนยันที่มีน้ำหนักมากเพียงพอนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรารู้กันว่าการอ่านวรรณกรรมโดยตัวของมันเองเนี่ยมันมีฟังก์ชันมากมายหลายแบบเราอ่านเพื่อซาบซึ้งเราอ่านเพื่อเสริมสร้างจินตนาการเราอ่านเพื่อวิชาการเราอ่านเพื่ออะไรอีกตั้งมากมายครับวัตถุประสงค์การอ่านเพราะฉะนั้นสำหรับผมเชื่อว่าการที่ the so called hetero man มาอ่านหนังสือแบบวรรณกรรมวายเนี่ยมันก็ไม่สามารถยืนกรานหรือยืนยันได้ 100% ว่ามันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์หรือการระบุตัวตนทางเพศของบุคคลผู้นั้นได้มันขึ้นอยู่กับอ่านอย่างไรมากกว่าคือบางทีผมก็อยากแบบไม่ลองซื้อมาอ่านดูเหมือนกันว่ามันเป็นไงทำไมฮิตแบบทำไมบูมกันขนาดนี้แล้วเกิดนะครับโอเคผมไปคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญและน่าสนใจก็คือว่าการบูมของวรรณกรรมวายมันไปสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนหลากหลายของคนเพศหลากหลายไหมมันเกี่ยวกันไหมหรือจริงมันไม่เกี่ยวหรือมันมีอะไรที่เกี่ยวกันอยู่ขอตอบประเด็นนี้เป็น2ชั้นแล้วกันชั้นแรกเนี่ยจะอธิบายว่าเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีดราม่าในโลก Twitter เมื่อไม่นานมานี้ครับมีคนพยายามออกมาสื่อสารว่าตนเนี่ยชอบและอินวรรณกรรมและซีรีส์วายมากๆแต่พอพูดถึงเรื่องของเกย์มูฟเมนต์หรือว่าเรื่องเกย์ไรท์ต่างๆเนี่ยตัวเองไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นกับการจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าการขับเคลื่อนสิทธิ์ต่างๆของคนรักเพศเดียวกันก็โดนโจมตีมากมายหรือว่าเฮ้ยคุณนิยมซีรีส์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายทำไมคุณถึงไม่อินกับวัฒนธรรมเกย์นั่นมันก็เลยแบบเป็นการตอกย้ำว่าจริงๆไอ้คำว่าวัฒนธรรมเกย์กับวัฒนธรรมยาโอยหรือว่าวัฒนธรรมบอยส์เลิฟเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่คำถามความนิยมวัฒนธรรมวายที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของ LGBTQ หรือเปล่าในแง่หนึ่งอาจจะสัมพันธ์ตรงที่มันทำให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจและยอมรับความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นชายรักชายมากยิ่งขึ้นแต่โปรดสังเกตว่าไอ้คำว่าชายรักชายที่ว่าเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายในอุดมคติที่มีลักษณะเป็นพระเอกกับนายเอกหล่อมีลักษณะทางร่างกายตามอุดมคติผอมมีกล้ามผิวขาวผมสั้นตัวผอมอะไรเงี้ยตัวสูงมีความกำยำถ้าเป็นนายเอกหรือเป็นรับเนี่ยเขาจะมีความอ่อนแอร้อนอ่อนแอนนู่นนี่นั่นน่ารักมองแบ๊วตัวเตี้ยอะไรก็ว่ากันไปกลายเป็นว่าในแง่หนึ่งมันตอกย้ำเรื่องของการยอมรับความสัมพันธ์ได้แต่หากมาพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะนำมาซึ่งการยอมรับ LGBTQ rights ทั้งมวลนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้นิยมซีรีส์และวรรณกรรมวายเนี่ยก็ยังคงเชื่อในอุดมคติ
ของความสัมพันธ์ระหว่างชายคนหนึ่งกับชายอีกคนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันโดยที่ไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี้ยมันดันไปวางอยู่บนความแตกต่างแบบที่เป็น masculinity กับ femininity ที่มันพูดตรงข้ามไงเพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายในสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบภาพในวรรณกรรมเสมอไป อีกทั้งวรรณกรรมเหล่านี้มันพูดถึงความสัมพันธ์ชายกับชายแล้วจบแล้วความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นล่ะแล้วอัตลักษณ์กลุ่มอื่นล่ะจะได้รับการกล่าวถึงไหมจะได้รับการนำเสนอหรือไม่ปรากฏว่าวรรณกรรมวายส่วนใหญ่หรือซีรีส์วายส่วนใหญ่เนี่ยแทบไม่ได้นำเสนอคนกลุ่มนี้มากเท่าไหร่นักหากนำเสนอก็ยกตัวอย่างเช่นนำเสนอกลุ่มที่เป็น transgender หากนำเสนอ transgender ก็จะนำเสนอ transgender ในลักษณะที่เป็นอื่นจากตัวละครหลักนะครับตัวละครหลักเนี่ยมีความเป็นยังเป็นผู้ชายอยู่รักกันนู่นนี่แต่ตัวละครใดก็ตามที่มีลักษณะเป็น effeminate หรือออกสาวหรือว่าระบุตัวเองว่าเป็น transgender เนี่ยจะถูกทำให้เป็นอื่นละจะถูกทำให้ลักษณะด้อยหรือเป็นชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าวรรณกรรมวายจะนำมาซึ่งความเข้าใจต่อ LGBTQ rights ในสังคมไหมโดยส่วนตัวนั้นไม่เชื่อแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อเช่นนั้นด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าวรรณกรรมวายมันฟังก์ชันของมันคือเพื่อตอบสนองความต้องการในอุดมคติในจินตภาพของผู้อ่านนะครับการไปบังคับหรือว่าการไปเรียกร้องให้ผู้อ่านเนี่ยจะต้องเชื่อแล้วก็ออกมาร่วมผลักดันสนับสนุนเรื่องของ LGBT rights ไปด้วยในตัวเนี่ยผมว่ามันอาจจะมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้ามีใครก็ตามที่อ่านแล้วก็ดันสนับสนุนด้วยเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่แต่ถ้าว่าถ้าอ่านแต่ว่าไม่ได้อยากสนับสนุนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็นคือเรื่องวรรณกรรมวายเนี่ยก็ฟังดูแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนน่าสนใจเยอะโอเคอาจารย์ผมคำถามสุดท้ายแล้วทีนี้ในโลกตะวันตกเขามีต้องมีสิมีใช่ไหมนิยายวายมีครับแต่ว่าจำนวนหนึ่งก็เป็นวรรณกรรมเกย์นะครับก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนเพราะวรรณกรรมเกย์เนี่ยมันถือกำเนิดแล้วก็โดดเด่นอย่างกว้างขวางมากตั้งแต่ช่วง70เป็นต้นมานะครับจริงๆในอเมริกาเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ปลาย60แล้วแหละนะครับแต่ว่าในยุโรปอะไรเงี้ย70 80มันก็จะมีวรรณกรรมลักษณะเนี้ยปรากฏอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าความเป็นเกย์เนี่ยในยุคก่อนหน้านี้โดยเฉพาะยิ่งในยุโรปมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยในบางสังคมครับขอแทรกอีกนิดนึงอาจารย์แล้วของไทยเองแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมีไหมอะไรแนวแบบอาจจะไม่ถึงกับวายแต่เป็นชายเป็นเกย์อะไรเนี่ยคือผมนึกไปถึงวรรณคดีนั่นนู่นนี่แต่ก็นึกไม่ออกนะมีไหมหรือไม่เป็นวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็นึกไม่ออกเช่นกันแต่ว่าถ้าในแง่ของการอธิบายหรือการตีความวรรณกรรมในลักษณะที่มันมีความเป็นความสัมพันธ์วายเนี่ยผมว่าเราสามารถเจอหลักฐานเราเนี่ยได้ง่ายเช่นในวรรณคดีบางเรื่องเราเห็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์แบบว่าไม่น่าจะคือก็ดูรู้ว่าเป็นพระเอกที่คู่กับนางเอกคนนี้กับเป็นพระเอกที่คู่กับนางเอกคนนี้แต่ระหว่างทางที่ตัวละครชาย2ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเห็นไอ้กิมมิกหรือว่ากลิ่นอายความวายอยู่ประมาณหนึ่งหากเราจะตีความเช่นนั้นนะครับมันก็ปรากฏอยู่หลายเรื่องเชียวนะครับเช่นใครครับถ้าคิดเร็วๆตอนนี้เลยนะผมส่วนหนึ่งอาจจะตอบอย่างนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าอย่างพระไพมณีกับน้องชายเขาเนี่ยระหว่างเดินทางรู้สึกว่ามันมีความแบบว่าพระไพมณีมีความเป็นชายที่บอกว่าอ่อนแอนอรชรปกป้องโดยชายอันกำยำแข็งแรงแบบน้องชายตนเลยนะครับซึ่งหากตีความจริงแล้วไอ้พระไพมณีเองก็เป็นวรรณกรรมที่เคลียร์อยู่พอสมควรเพราะมันพูดถึงความสัมพันธ์แบบนอกขนบหลายชุดอ่ะคือพระไพเองก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับนอนฮิวแมนทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นหรือแม้กระทั่งผมนึกถึงเวนิสวานิสอันนี้ไม่เวนิสวานิสเนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นวรรณกรรมแปลงนะจากของตะวันตกนะครับเวนิสวานิสเนี่ยมันก็จะมีฉากที่ตัวละครเอกที่เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่แรกเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือกันดูแลกันนู่นนี่นั่นผมรู้สึกว่าไอ้ความเป็นคอมเพเนียนชิพระหว่างตัวละครเอกซึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้แหละมันมีลักษณะหรือว่ามีกิมมิกหรือมีกลิ่นอายความยาโอ้ยอยู่ไม่น้อยเลยแหละครับครับโอเคครับอาจารย์ก็น่าจะเพียงพอแล้วยังไงขอบคุณมากเลยอาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท